ค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนคสช.นะคะได้เปิดเป็นทางการครั้งแรกที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศค่ะซึ่งก็มีสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะมาเกาะติดการทำข่าวอย่างคึกคักค่ะค่ะโดยบรรยากาศที่หอประชุมกองทัพบกเทเวศล่าสุดเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งสื่อมวลชนชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะทยอยลงทะเบียนและติดตามการทำข่าวอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานค่ะได้เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนพร้อมแยกประเภทชัดเจนทั้งนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมีการแยกห้องสื่อมวลชนและห้องแถลงข่าวเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการดูแลค่ะขณะเดียวกันจากที่คสช.ได้ประกาศคำสั่งที่29ให้นายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักกฎหมายอิสระมารายงานตัวเพิ่มเติมณห้องจามจุรีสโมสรทหารบกเทเวศในเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะเบื้องต้นนายวีรพัฒน์ได้โพสต์คลิปแถลงข่าวจากประเทศอังกฤษว่าก่อนเดินทางมาประเทศอังกฤษถูกคนร้ายยิงใส่บ้านพักส่วนตัวจึงได้ปรึกษากับครอบครัวว่าจะไม่มารายงานตัวจนกว่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะแต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนคสช.ทางโทรศัพท์ค่ะพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหอประชุมกองทัพบกเทเวศค่ะ